ร้านอ้นห้วยขวางเรซซิ่งเอลโมโตโฟเทคน้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้ 100% สำหรับบิ๊กไบค์สวัสดีครับนะครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Speed Rider นะครับทางช่อง Speed Channel True Vision 691นะครับพบกับเราเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเวลา 18:30 นถึง 20:40 นะครับพร้อมที่จะตอบสารพันปัญหาเกี่ยวกับรถจักรยานยนต์แล้วก็การอัปเดตข่าวสารต่างๆเกี่ยวกับการแข่งขันทั้งประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศนะครับก็แน่นอนครับนอกจากที่เราจะมาชมนะครับสดทางช่อง True Vision แล้วนะครับก็ยังมีอีก3ช่องทางนะครับให้ท่านผู้ชมได้ติดตามเรานะครับช่องทางแรกก็คือ Facebook นั่นเองซึ่งแน่นอนว่าทุกคนจะมีมือถือมีแท็บเล็ตต่างๆนะครับก็สามารถที่จะเข้าไปที่แฟนเพจของเราได้นะครับอันนี้เป็นแฟนเพจของ Speed Channel คือว่าเป็นของทางช่องเลยนะครับก็จะมีเรื่องราวต่างๆไม่ว่าจะเป็นรถยนต์รถจักรยานยนต์นะครับข่าวสารของรายการต่างๆในนี้ก็มีด้วยนะครับถึงการอัปเดตข่าวสารต่างๆนะครับอีกเพจนึงนะครับก็เป็นเพจของ Speed Rider โดยตรงนะครับในนั้นก็จะมีเรื่องราวของการอัปเดตข่าวสารรถจักรยานยนต์เปิดตัวใหม่นะครับทริปท่องเที่ยวกิจกรรมต่างๆการ มีการเกี่ยวกับรถจักรยานยนต์รวมไปถึงการอัปเดตข่าวสารในวงการมอเตอร์สปอร์ตด้วยนะครับที่สำคัญก็คือเวลาที่เราไปที่ไหนเราก็อาจจะมีในเรื่องของการไลฟ์สดผ่านทางเพจนี้ด้วยนะครับอีกหนึ่งช่องทางคือทางเว็บไซต์นะครับ www.speedchannel.co.th อันนี้ก็จะมีทั้งในเรื่องของลิงก์ร้านซ่อมร้านแต่งต่างๆทางช่องรายการทางที่ว่าที่มีอยู่ในรายการของ Speed Channel ก็สามารถที่จะลิงก์ไปดูได้หมดเลยนะครับอีกหนึ่งช่องทางครับช่องทางสุดท้ายสามารถที่จะชมนะครับชมสดไปพร้อมๆกับที่การถ่ายทอดสดทางช่อง Television ก็คือทาง YouTube นั่นเองนะครับก็สามารถที่จะเสิร์ชเข้าไปหาที่ Speed Channel Official นะครับแล้วก็เลือกที่เป็นตัวไลฟ์สตรีมมิ่งนะครับก็จะสามารถชมสดได้นะครับไม่ว่าจะอยู่ที่ทำงานนะครับหรืออยู่ในรถนะครับก็สามารถที่จะเปิดดูได้อย่างสะดวกสบายรวมไปถึงการดูย้อนหลังได้ด้วยนะครับเมื่อวานเราไม่ได้ดูวันซื้อไม่ดูก็สามารถที่เลือกเข้าไปดูได้ย้อนหลังได้ด้วยนะครับก็แล้วก็ระหว่างการที่จะชมอยู่นั้นนะฮะเผื่อจะมีเพื่อนมาหาหรือมีแขกมาหรือเข้าห้องน้ำต่างๆก็สามารถที่จะพอดไว้นะครับสำหรับ YouTube แล้วก็กลับมาเพลย์ได้โดยไม่สะดุดโดยไม่ข้ามขั้นตอนนะครับโดยไม่ข้ามเรื่องนะครับเพราะฉะนั้นก็ไปเลือกชมกันได้นะครับแม้ว่าบางทีนะมาชมเราแบบรายการดำเนินไปประมาณชั่วโมงหรือครึ่งชั่วโมงแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะเลื่อนมาด้านซ้ายสุดเพื่อที่จะชมตั้งแต่แรกก็ได้ด้วยนะครับสำหรับเทปนั้นๆนะครับวันนี้ก็อยู่พวกเรา3คนนะครับพี่อ้นก็มานะแต่ว่าวันนี้พี่บอมไปพัทยานะครับไปทำงานไปค่ายใบพัดไม่ใช่ดิต้องบอกค่ายดวงดาวดวงดาวไม่ใช่ใบพัดไม่คนละค่ายกันเลยนะครับก็ก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาสาระดีครับต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีก่อนเลยดีกว่าครับผมนิยสารรายเดือน Fast Bike Thailand ถึงอะไรแต่งคิดถึง X-Speed โซบิ๊กไบค์คุณภาพมาตรฐานต้อง DID รูป71คู่หูนักบิดคู่มีนักปั่นและกล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้เป็นไงพี่อ้นช่วงนี้สบายดีไหมครับเหมือนเดิมเหมือนเดิมสบายดีครับหน้าร้านก็เหมือนเดิมครับลูกค้าพอมีอยู่เนาะใช่พอมีที่จอดพอมีที่จอดอยู่ตั้งแต่กั้นตรงนั้นมาที่จอดจะลำบากมากเลยใช่ร้านอยู่ข้างในผมก็กั้นข้างนอกไว้นิดหน่อยแต่ด้านข้างเขาก็กั้นเป็นปูนทึบแต่ว่ามันก็ดีเวลาฝนตกมันก็น้ำก็ไม่เข้าอ๋อไม่สาดเหมือนแต่ก่อนไม่สาดเหมือนแต่ก่อนครับน้ำไม่เข้าช่วงที่ยังไม่ได้มานี่ไปเที่ยวไหนยังไงมาบ้างหรือเปล่าพี่ไปทำบุญช่วงนี้พาลูกไปทำบุญต่างจังหวัดไปทำบุญต่างจังหวัดไปงานบวชไปงานบุญกันเสาร์ที่ผ่านมาเนาะใช่ไปทำบุญกันครับช่วงที่แล้วก็ไปประจำอยู่แล้วครับไปเป็นประจำอยู่แล้วสายบุญนะสายบุญสายบุญสายบุญเดินสายทำบุญเนาะพี่ตู่ล่ะพี่ตู่ไปไหนมาโอ้ยก็เอาไปนั่นแหละฮะก็คือเรามีงานทั้งงานไบเฟสเอ้ยแล้วก็งาน30ปีพีละก่อนก็ไปงานไปเป็นโฆษกงานของป่าที่เขาใช่งานแดกเป็นไงมั่งพี่ก็งานแดกเป็นไงมั่งก็สนุกครับเพราะว่าเขาเปิดรุ่นซูเปอร์โอเพ่นอ๋อมีแข่งก็เรียกได้ว่าหลายๆคนอั้นมานานนะฮะเพราะว่าอยากให้ซูเปอร์โอเพ่นจัดในรายการนี้เพราะฉะนั้นแต่มันไม่ได้มีทุกสนามนะใช่เป็นความจำนงของแต่ละพื้นที่คือเขารีเควสต์มาใช่เขาอยากดูอยู่ในรายการของ IRC เนี่ยเราจะดูคือดูในเฟซอยู่แล้วครับมีเฟซกันอยู่แล้วใช่แล้วก็ดูแล้วคอยกดไลค์เขาจะมีไลฟ์สดด้วยอะไรพวกนี้นะครับไลฟ์สดด้วยอะไรด้วยไม่ต้องตรวจสภาพเลยดิซูเปอร์โอเพ่นไม่ตรวจซูเปอร์ก็คือสเปกเฟรมแล้วพี่ตู่สเปกเฟรมสองจังหวะสี่จังหวะปะทะกันเลยโอ้วันนั้นก็คู่ชิงเป็นโซนิกหัวโตใช่ทีมอะไรบอกได้ไหมทีมอะไรจำไม่ได้ใช่ไหมเป็นโซนิกเจอกับแดดนี่แหละใช่นะครับ
จริงๆแล้วเราต้องสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นน้องๆที่กำลังทำสี่จังหวะไม่ว่าจะเป็นตะกั่วแตนหรือหัวโตหรืออะไรต่างๆเนี่ยแม้กระทั่งตอนนี้เมืองไทยบ้านเราเนี่ยครับอย่าลืมนะครับว่าวิ่งได้เลขตัวเดียวแล้วใช่นะครับที่สนามบุรีรัมย์ล่าสุดมีเลขตัวเดียวแต่จริงๆแล้วทีมอะไรเพื่อนๆคงเห็นอยู่แล้วล่ะในเฟซนะครับก็มันแล้วแต่กติกาแล้วแต่ผู้จัดนะครับก็สนับสนุนไปถึงจริงๆช่างไทยเนี่ยเก่งไม่แพ้ชาติใดในโลกอยู่แล้วเป็นว่าวันนี้เราก็มีเนื้อหาสาระเข้ามานะฮะก๊อฟมีอะไรมาฝากท่านผู้ชมวันนี้ก็นะครับจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการขับมอเตอร์ไซค์ให้ปลอดภัยนะครับตอนกลางคืนนะครับก็แน่นอนว่าในเรื่องของสภาพอากาศหรือสภาพอะไรตอนคืนเนี่ยมันมืดนะบางเส้นทางมันก็ไม่มีไฟใช่นะมันในกรุงเทพก็จริงอ่ะแต่บางในซอกในซอยต่างๆเนี่ยมันก็ไม่มีไฟส่องถนนเพราะนั้นก็ต้องมีการก็เรียกว่าอะไรอ่ะกระตือรถหรือตั้งสติตลอดเวลาในการขับรถอ่ะใช่ไหมเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเหตุการณ์จะเกิดยังไงจะมีรถโผล่มาไหมจะมีหมาวิ่งข้ามไหมหรือจะมีอะไรต่างๆเนี่ยบนถนนยามค่ำคืนเนี่ยมันค่อนข้างอันตรายนะครับเพราะนั้นแน่นอนว่าเนี่ยพอพระอาทิตย์ตกดินอย่างที่บอกไปนะครับไม่ใช่แค่วิสัยทัศน์ที่มันดรอปลงเรื่อยๆนะครับความสามารถในการมองเห็นของคนเราก็น้อยลงด้วยยิ่งไม่มีแสงอ่ะมันก็มองไม่เห็นอยู่แล้วนะครับนะครับก็เลยทำให้เนี่ยบอกแล้วเกิดอันตรายได้ง่ายในยามคืนนะครับอย่างที่บอกเป็นสิ่งที่ยากในการมองเห็นว่าจะเป็นจุดเลี้ยวซอยรถคันหน้าใช่เพราะว่าจริงๆแล้วแต่ซอยบ้านเรานะโอ้ติดหนักติดที่สุดแล้วคนก็อารมณ์ร้อนนะใช่บางทีบีบแต่นิดนึงนี่เอาละตัวเองนู่นนี่แล้วอุบัติเหตุก็บ่อยขึ้นแล้วเวลาคนเราก็ใช้รถบนถนนเนี่ยอารมณ์สำคัญที่สุดนะครับอย่าใช้อารมณ์ไปตัดสินปัญหานะครับแล้วมีแต่เรื่องบานปลายนะครับอยู่ในคลิปที่ผ่านมาเมื่อกี้ก็เห็นแล้วโอ้โหพูดถึงมันเลยนะนะคลิปนั้นมันอันตรายเป็นกระแสดราม่าอยู่ในเรื่องของคลิปกับการให้สัมภาษณ์ของน้องๆกับคลิปที่ออกมาก็ว่ากันไปอันนั้นมันเรื่องของกฎหมายแล้วไม่เกี่ยวกับเราแล้วเดี๋ยวก็ไปว่ากันในเรื่องชั้นศาลก็ว่ากันไปก็บอกว่าการขี่ตอนย่ำคืนเนี่ยมันต้องรู้จักประเมินเหตุการณ์ล่วงหน้าว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นไหมมันต้องเพราะว่าการขับขี่รถยนต์อย่างที่เราบอกว่ารถจักรยานยนต์บอกว่าบนถนนเนี่ยมันไม่ใช่เราอย่างเดียวที่เกิดอุบัติเหตุเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าผู้ร่วมใช้ทางเนี่ยมันก็มีส่วนในการมาชนเราหรือเราชนเขามันหลายอย่างไงใช่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็ดูนะครับก็ควรที่จะประเมินเหตุการณ์ล่วงหน้าว่าเป็นอย่างไรโค้งมีโค้งแคบโค้งกว้างไหมอะไรประมาณนี้นะครับเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันบอกไม่ได้หรอกว่าเหตุการณ์มันจะเกิดตอนไหนใช่ไหมเส้นทางต่างจังหวัดนะบางทีเราไปเนี่ยเราไม่เคยไปเลยนะเส้นนี้ผมนี่เอาง่ายๆเรื่องเส้นทางไปสระบุรีทางภาคอีสานเรานะพอเราขับไปสักพักหนึ่งสมัยอาทิตย์ที่แล้ว2อาทิตย์ที่แล้วเลยไปยังเส้นทางแบบนี้นะแต่พอเราไปใหม่เอ๊ะทำไมเขาเปลี่ยนแปลงที่ไหนได้มีไฟล่อนมีกลวยตั้งใหม่หมดบางทีอันตรายเหมือนกันนะใช่แต่สัญญาณไฟมีน้อยๆอันตรายเหมือนกันนี่เนี่ยผมบอกให้ไฟถนนอันตรายเจอกับตัวเองมาแล้วครับเราอาศัยว่าเราใช้ไฟพอเราลิฟต์ไฟปุ๊บคนในรถก็บอกว่าพ่อจะลิฟต์ทำไมอันตรายเขาในวันนี้พอเราดูอีกทีโอ้โหต้องรีบบอกไว้ข้างหน้ามีละมีกลวยโผล่ออกมามีสัญญาณไฟมีบาริเออร์โผล่ออกมาหน่อยนึงเราต้องเอหลบไปก็ขับไปเรื่อยๆจริงผมขับไปเกิน100หรอกครับถ้าออกถนนใหญ่ผมก็มา100นิดๆก็มาต้องมีบ้างเซฟก็เซฟตัวเองอยู่อยากเกิน120ก็ดีกําลังดีเนาะครับพี่อ้นขับไม่กลัวจริงๆผมเคยไประยองพี่อ้นน่ะ10โมงถึงอันนั้นมันภาพเก่าแล้วเนาะภาพเก่าตอนนี้เปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงเคยผมเคยพาไม่ตอนนั้นไปทำคอลัมน์เนาะไปที่ระยองผมบอกตูโอเคใช่ไหมเขาบอกตูบอกโอเคพี่กล้องพร้อมทุกอย่างพร้อมช่างภาพพร้อมขึ้นรถปุ๊บหลับพอตื่นอีกทีเอาพี่ที่เราอยู่บ้านบึงเหรอบอกใช่นี่เรายังไม่ถึงระยองบอกยังเรากำลังจะถึงแล้วใกล้แล้วใกล้ที่ไหนแล้วบ้านบึงชลบุรีนี่สมัยก่อนไม่หาอะไรจะไปหาของไฟระยองเฮี้ยงดังใช่ไฟระยองคอลัมน์ไฟระยองอะไรอย่างเงี้ยไปสี่ที่นั้นก็ไปถ่ายทีมงานช่างเอพัทยาใต้อันนั้นลูกศิษย์นะครับแล้วก็ไปถ่ายทีมช่างพลระยองพลเนี่ยแล้วก็เลยเข้าไปที่ปวกแดงปากแพร่แล้วก็ไปที่อำเภอแกลงก็คือเพื่อนนี่แหละเพื่อนที่ทำแล้วคุณคิดดูระบบขับไม่เกินร้อยอ่ะใช่ผมจะกลับมาถึงบ้านกี่โมงวันนั้นเอาไปประกอบต่อเดี๋ยวไม่จบโอเคครับโอเคครับเชิญนะครับก็บอกว่ามันควรที่จะเรียกว่าเพิ่มวิสัยทัศน์ในการมองความมากยิ่งขึ้นนะครับด้วยการตรวจสอบในเรื่องของไฟสัญญาณไฟเลี้ยวสัญญาณทั้งหน้าไฟส่องสว่างต่างๆนะครับให้มันอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้นะครับก็ดูในเรื่องของการขัดหน้ากระจกไฟนะครับในเรื่องของหลอดไส้ต่างๆนะครับให้มันใช้งานได้ดีคือว่าก็ง่ายๆครับก็เปิดสวิตช์กุญแจสตาร์ทรถก็เช็คสัญญาณไฟต่างๆให้มันครบไฟลงไฟเลี้ยวต่างๆจริงๆแล้วไฟเลี้ยวมีผลมีประโยชน์นะทุกวันนี้เห็นไหมที่เขาใส่เสื้อกันอ่ะถ้าเปิดไฟเลี้ยวแล้วไม่ทำให้นั่นอ่ะ
ก็เปิดเถอะอะไรประมาณเนี้ยใช่ไหมมันมีเสื้ออยู่ตัวนึงที่ผมเห็นอยู่ในนะถ้าเปิดแล้วไม่ทำให้พ่องคุณก็พูดซะอย่างนั้นน่ะอะไรแค่นั้นเองผมพูดแค่นี้ไงนะครับก็นั่นแหละแล้วคือว่าดูให้มันใช้งานปกติเหมือนกันเถอะนะครับเช็ดล้างให้สะอาดนะครับเพราะว่าการส่องสว่างมันสำคัญกับถนนที่มันมืดถ้าไม่มีเลยนี่ตายนะบางครั้งเนี่ยผมก็เคยเจอตัวเองหมายความว่าอยู่ดีมันดับไปเองเพราะไฟมันขาดจังหวะนั้นพอดีไอ้ตรงนี้ฝากนิดนึงไอ้กรณีซีนบีมเนี่ยกระโหลกไฟหน้าหรือตาไฟเนี่ยพอเราใช้งานไปนานไปนะอย่างรถผมเองเนี่ย TFR เป็นรถปีเก่าละมันจะเหลืองครับถูกต้องก็มันจะเหลืองพอเหลืองปุ๊บเนี่ยมันมีร้านที่เขารับทำนะครับคือเขาจะรับแบบเขาจะลอกออกมาแล้วเขาก็ทำความสะอาดแล้วก็ใส่เข้าไปใหม่ค่าใช้จ่ายไม่แพงแต่ทีนี้ไอ้ตรงเนี้ยเราต้องแก้ไขละผมเคยลองไม่ทำนะ พอไม่ทำมองไม่เห็นแต่พอเรามาทำปุ๊บเนี่ยสว่างสว่างมากเลยแล้วดูดีด้วยแล้ววิสัยทัศน์ก็ดีขึ้นเลยใช่แล้วแก้ไขฝากด้วยก็ระบบสัญญาณไฟต่างๆให้มันครบให้มันใช้งานได้ดีแล้วกันนะครับเพราะว่าเผื่อคนที่ใช้ร่วมสวนมาไม่เห็นเราหรือว่าระหว่างที่เราขับขี่ในเลนเราก็คนหน้าคนหลังเห็นบางทีจอดข้างทางรถกระบะต่อข้างทางซ้ายเนี่ยไม่เปิดไฟผ่าหมากหรือไฟฮัสซาไปเนี่ยใช่ผมเห็นมันหลายรายแล้วระหว่างหลบรถก็มาออกไปเนี่ยเรียบร้อยบุ๊กหายไปเลยอันตรายด้วยนะอันตรายจริงนะครับไม่ใช่มอเตอร์ไซค์อย่างเดียวรถยนต์ก็ควรที่จะทำด้วยนะ นะครับอย่างที่บอกไปครับเนี่ยถ้าไฟเนี่ยหากที่มีรถสวนมานะครับก็ควรที่จะมีไฟส่องสว่างแต่ว่าเขาบอกว่าการขับรถสวนหรือการติดไฟเนี่ยจริงๆอย่าไปติดบ่อยๆใช่ครับครับมันจะทำให้สายตาคนที่สวนมากลางคืนเนี่ยมันฟ้ามีผลมีผลกับเขาเลยแล้วมันก็จะทำให้เราติดเป็นนิสัยแล้วคอยติ๊บอยู่เรื่อยใช่จริงๆแล้วผมพยายามที่สุดละครับนะมันอันตรายนะครับน้อยมากก็ควรระมัดระวังในการใช้สัญญาณไฟด้วยแต่ก็คอยตรวจมันตรวจตราให้มันดีแล้วกันว่าให้มันพร้อมใช้ตลอดเวลาจริงสติ๊กเกอร์แปะใต้รถก็มีไอ้แปะท้ายรถก็มีนะใช่ครับถ้าคุณอ่านสติ๊กเกอร์นี้ออกแสดงว่าคุณเข้าใกล้เกินไปแล้วใช่ก็ดีนะใช่ใช่บางทีมันก็เป็นอย่างนี้มันก็พออ่านเข้าไปใกล้ๆเหมือนจะกวนก็ขำๆนี่นะก็ตื่นเลยแต่มันมองมุมไกลแล้วมันสว่างนะไอ้สะท้อนแสงตรงนั้นเวลาเราขับไปมองมุมไกลเนี่ยเราจะรู้เลยว่าไอ้ข้างหน้ามีวัตถุเคลื่อนที่อยู่มีรถอยู่นะเราเซฟแล้วเราก็ชะลอ30เมตร50เมตรนะพี่ก๊อฟเนาะระยะทิ้งห่างไว้ใช่ตัวประมาณนั้นครับแล้วก็ในเรื่องของอุปกรณ์เซฟตี้ในขับขี่ต่างๆนะครับอย่างช่วงหน้าหนาวเนี่ยก็แน่นอนเสื้อคลุมถุงมือจริงๆไม่ต้องหน้าหนาวอะไรจริงๆก็ต้องทุกวันเลยด้วยซ้ำไปนะครับการขับที่เป็นระยะทางไกลหรือต่างจังหวัดพวกนี้นะครับในเส้นทางที่มันมืดหรือไม่มืดก็ดีนะครับในเรื่องของอุปกรณ์ไรดิ้งเกียร์ต่างเสื้อแจ็คเก็ตถุงมือรองเท้าหมวกกันน็อกนะครับก็ควรที่จะมีให้พร้อมเพราะว่าจริงๆแล้วมันเป็นสิ่งสำคัญที่จะป้องกันร่างกายของเราได้อย่างน้อยมันก็เป็นอย่างน้อยก็เป็นเสื้อคลุมแบบกันลมก็ยังดีนะอย่างเมื่อกี้พี่ก็ใส่มานะเมื่อกี้พี่ถอดออกเป็นเทปแรกที่ต้องถอดเสื้อคลุมเพราะอยากเปลี่ยนดูมั่งว่าเป็นยังไงนะครับว่ารอไหมไม่ครับจริงๆแล้วมันก็ค่อยๆปรับไปแฟนคลับบอกว่าอยากเห็นกล้ามของพี่อ้นห้วยขวางบ้างแล้วมาถึงตอนกลางคืนก็ไม่ควรจะใส่เสื้อแจ็คเก็ตที่เป็นสีดำนะใช่ควรจะเน้นให้มันสีสว่างนิดนึงนะครับหรือถ้าเป็นสีดำแบบก็ไม่ใช่ดำทั้งตัวอาจจะมีแถบท้อนแสงมีแถบท้อนแสงแถบท้อนแสงหรือมีอะไรต่างๆจริงๆมันมีขายนะไอ้เสื้อปกติเราเนี่ยมันมีแถบขายที่ฟอร์จูนเราเนี่ยมีขายเป็นม้วนเลยเราอาจจะตัดพอดีตัวที่เป็นท้อแสงใช่ไหมใช่ครับเราตัดให้พอดีเสร็จแล้วก็จ้างร้านเย็บเขาใส่ให้ประมาณ2แถบสวยแล้วก็ดีนะอย่างเช่นผมเคยไปมาใส่มาเย็บใส่เสื้อคลุมเนี่ยเย็บไว้ทุกตัวเลยเพราะอะไรอย่างน้อยเวลาเราข้ามถนนหรือเรานั่งมอเตอร์ไซค์หรือเราซ้อนหรือเราอะไรเงี้ยดีด้วยนะครับก็ฝากไว้กับนะครับกับการที่เราจะขับรถบนถนนบนทางมืดหรือมันไม่เหมือนต่างๆก็ดีนะครับก็คืออยู่ในความปลอดภัยแล้วกันนะครับแต่งตัวให้เรียบร้อยนะครับเช็คระบบการทำงานของรถให้ดีว่าจะเป็นระบบไฟหรือเครื่องต่างๆอ่ะทุกอย่างควรเช็คนะครับแล้วก็จะใช้รถเล่นนานๆแล้วก็จะปลอดภัยกับท่านทุกคนครับใช่ครับครับผมประมาณนั้นนะประมาณนั้นนะครับโอ้ยจริงๆอีกไหมนี่อ๋อแล้วอีกเรื่องนึงก็น่าจะเป็นเรื่องของอะไรนะวิสัยทัศน์อย่างถ้าขี่มอเตอร์ไซค์ชิวดำเนี่ยใช่ป่ะอย่างบางคนอ่ะแพ้ในเรื่องของแบบโอ้ถ้าแบบมืดๆอ่ะอาจจะมองไม่เห็นแล้วตอนแรกๆที่รถฟูลเฟลลิ่งออกมาเป็นที่นิยมในเมืองไทยอ่ะเขาบอกโอ้ยเวลาขึ้นเขาแล้วแบบโค้งหักๆเนี่ยคือแฮนด์เลี้ยวอ่ะแต่ไฟยังไม่เลี้ยวตามใช่ไหมใช่ถ้าเป็นรถแบบฟูลเฟลลิ่งรถสปอร์ตอ่ะรุ่นสมัยก่อนใช่หัวตรงอ่ะนะไฟตรงอ่ะนะ RGV ใช่จรวดจรวด KR ประมาณ KZR จริงๆแล้วไม่ทันหรอกใช่ใช่ KR แล้วใครขี่วิกเตอร์วะรถพ่อรถพ่อ
ช่วงนี้กำลังฮิตตัวนี้กำลังฮิตกลับมาอีกแล้วนะครับใช่ครับตลอดพี่อ้นอยู่เสร็จเมื่อไหร่เดี๋ยวจะมาโชว์รายการเร็วๆนี้ครับเพราะว่ากำลังประกอบอยู่วันนี้ก็คืออย่างนี้ครับเรียนอย่างนี้ว่าทำไมมันถึงช้าเพราะว่าอะไหล่บางตัวเนี่ยเราจะเน้นเป็นของแท้พอแท้ปั๊บเนี่ยร้านอะไหล่ไม่มีร้านอะไหล่ประจำนะอย่างกำมะลารุ่งศิลป์อะไรต่างๆเนี่ยเราซื้อประจำอยู่แล้วมันขาดไปมันไม่มีของแล้วก็สั่งไว้พอสั่งไว้แล้วเขาก็เบิกได้แล้วก็โทรบอกว่ามาแล้วนะเนี่ยเราก็ไปรับออกมาประกอบไปเรื่อยๆครับมาต่อกันอีกเรื่องนึงครับก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องของการเปิดตัวทีมแข่งซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้ดูของดูคติกับยามาฮ่าไปแล้วใช่คราวนี้เรามาดูกันทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังของทีม Honda กันบ้างหรือว่าทีมเลปซอน Honda ในการแข่งขัน MotoGP ว่าเขาไปเปิดกันที่ไหนและเบื้องหลังเป็นอย่างไรไปชมกันเลยครับเฮ้ยเป็นไงอ๋อนี่นี่คล้ายๆกับดูคติสมัยก่อนนะเที่ยวแต่นั้นเขาแบบในแบบน้ำแข็งอะไรไงแต่นี้ในหิมะมาร์คมาร์เควสโมโต้ทีพีเริ่มสนามแรกช่วงไหนที่ต่อเดือนมีนาครับที่กาตาร์ครับโซโซเสียวนั่นเนี่ยขี่อย่างเงี้ยพี่คิดดูเอาตะปูไปตอกล้อขี่บนหิมะใช่จริงๆสมัยก่อนอันนี้เป็นเบื้องหลังใช่ไหมใช่ครับยอดเขาทำเบื้องหน้าแล้วก็เบื้องหลังการมากอ่ะดูเด่นเนี่ยอันนี้นี่เป็นเบื้องหลังเขาเจาะใส่กว่าที่จะทำขึ้นมานี่ยังไงมันคลิปสั้นๆนะก็เอา RC 213 V ใช่ตัวแข็งนี่แหละตัวแข็งเลยอ่ะใช่โอ้โหขึ้นกระเช้าไปขึ้นกระเช้าไปเลยเนาะครับนี่วัดคลับ40ล้านนะครับเอามาทำนี้โอ้โหดอกยางพี่มาร์คของเราเนี่ยแชมป์โลกคนล่าสุดใช่ชอบเขานะชอบตรงที่เขามี มีใจที่จะหายชัยชนะชอบตรงนี้พี่มาร์คสองขาไม่ใช่พี่มาร์คขานะไม่ตลกก็ปีนี้คงใช้หมวกโชเอะเหมือนเดิมนะครับหมวกโชเอะนี่ก็มาถึงเมืองไทยแล้วก็ได้รับมอกอแล้วด้วยนะครับรีบวิ่งเลยหนาวฟังเสียงฟังเสียงเสียงขึ้นแล้วโอ้โหเป็นไงยกล้อทั้งนั้นบนหิมะพอมาร์คมาร์เควสนี่มีทักษะในเรื่องของการขับขี่ทางฝุ่นอยู่แล้วด้วยนะฮะใช่กล้องที่ตามนี่ไม่ธรรมดานะดูดิว่าขี่ดูรถที่ขี่ตามดิมีรถขี่ตามด้วยใช่ไหมเป็นรถเอ้ใช่ไหมอ๋อเป็นสกูตเตอร์เล็กที่คนยืนนะคนเดียวนะเออแต่ล้อเขาก็มีหนามแล้วเขาก็วิ่งได้บนนี้ด้วยมันต้องหนามเท่านั้นนะพี่ใช่นี่ไงรถที่ติดกล้องด้านซ้ายสกีใช่สกีโมบิลก็เข้าใจเปิดนะมากแต่โอ้มีฟรีทิ้งนี่ไม่มีหนามขี่ไม่ได้เนี่ยไม่ได้มันคงลื่นนะครับต้องบอกว่าคลิปนี้ถูกเผยแพร่เมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมานะครับโดยเว็บออฟฟิเชียลของ Honda มีมานานแล้วหรือว่า HRC เมื่อคืนที่แล้วมีมานานแล้วนี่เป็นเดือนแล้วเดือนเนี้ยเพิ่งเปิดเผยครับSo if you lean a little bit too much, it's so difficult. อ๋อเขาบอกว่าขี่สนุกดีครับขี่บนหิมะเป็นครั้งแรกครับผมที่ผมได้ขี่เขาบอกว่าขี่วนไปวนมาเนี่ยประมาณเกือบพันกิโลมันก็ขี่ความรู้สึกมันก็ขี่เป็นพันกิโลเลยปกติเนี่ยขี่แค่นี้ไม่ค่อยเหนื่อยเท่าไหร่หรอกแต่ความรู้สึกคือแบบมันต้องเอาชนะกับรถความเหนื่อยมันก็ขี่เป็นพันโลอะไรเงี้ยขี่ลำบากขี่ต้องขี่ดิ้นไปดิ้นมาด้วยมันต้องเหนื่อยกว่าธรรมดาเนาะเทสร่างกายด้วยเนาะมาลองเพลครับครับอ่ะไปก็มีเรื่องราวของแว่นก็แว่นที่อยู่ข้างหน้าเรานี่แหละฮะก็เป็นแว่นตาฟอร์วานะครับแล้วก็โจวานี่นะครับดีไซน์ by อิตาลีนะครับที่เป็นพาร์ทเนอร์กับรายการสปีดไรเดอร์ของเรานะฮะอยู่ตรงข้างหน้าแล้วก็เรื่องราวจะเป็นยังไงบ้างก็ไปดูกันเพราะว่าต้องบอกว่ากล่องนึงเนี่ยมี2เคสเลยนะสามารถปรับเปลี่ยนเลนได้จะเป็นยังไงก็เดี๋ยวพี่บองกับพี่โบ๊ทรออยู่ครับไปชมกันเลยครับส
ัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรา2คนใน Space Channel เราก็มานำผลิตภัณฑ์มานำเสนอให้คุณผู้ชมนะฮะครับต้องบอกว่านี่คือแว่นตาที่ต้องบอกว่าเป็นแว่นตาเราขายกันเป็นเซตเลยทีเดียวต้องบอกว่าคุ้มมากกับคุ้มครับต้องบอกว่าแว่นตาตัวแรกที่ผมนำเสนอคุณผู้ชมยี่ห้ออันนี้เป็นแนวสปอร์ตแนวสปอร์ตที่ยี่ห้อฟาโรว่าฟาโรว่าเนี่ยผมบอกว่าเหมาะตรงไหนคุณผู้ชมเนี่ยก็คือ1ชุดนี่นะฮะประกอบไปด้วยโครงแว่น2อันตัวแว่นเนี่ยมี2อันใน1กล่องนะครับนะครับมีเลนส์ให้เลือกถึง5เลนส์ครับผมนะฮะอย่างที่ผมชอบตัวนี้ก็เพราะว่าอย่างตัวนี้เป็นเลนส์แบบโพลาไรซ์ใน1ชุดก็จะมีตัวนี้ที่เป็นเลนส์โพลาไรซ์นะแล้วก็เวลาที่เราขี่รถมอเตอร์ไซค์เนี่ยตอนกลางวันเนี่ยเงี้ยเราพกไปอย่างเงี้ยนะฮะเราก็ใส่แว่นตัวนี้ไปปั๊บในขนาดกลางวันที่เป็นแดดสีดำเป็นแว่นดำกันแดดครับผมตัดแสงนะครับพอตอนกลางคืนปุ๊บเราก็ปุ๊บเก็บแว่นตัวนี้หยิบสีเหลืองขี่รถกลับบ้านเนี่ยสบายจริงๆความพิเศษของตัวนี้คือสามารถเปลี่ยนเลนส์ได้อย่างง่ายได้ครับเปลี่ยนให้เลยเพราะเนี่ยสามารถถอดเปลี่ยนแค่นี้แล้วเราสมมติอันดำนี้เราอยากจะเปลี่ยนแนวก็สามารถใส่ได้อย่างง่ายได้ทีเดียวพี่โบ๊ทนะครับแค่นี้เองแล้วก็ต้องบอกว่าใส่แล้วก็รู้สึกสบายตานะใส่แล้วก็รู้สึกว่าสงสัยสบายฮะแล้วก็อย่างนึงตรงนี้เนี่ยตัวสปอร์ตตัวนี้เนี่ยผมว่าเหมาะกับพี่น้องชาวไรเดอร์ทั้งหลายได้หมดเพราะว่ากันลมจะเล่นกีฬาทางน้ำไม่ว่าจะเป็นจักรยานมอเตอร์ไซค์ขับรถได้หลายคล้องคอให้ด้วยนะฮะมากันหลุดเลื่อนเล่นมีสายลัดเล่นเจ็ตสกีแล้วก็ไม่ปลิวหายไปหนึ่งชุดนี่นะฮะจะประกอบไปด้วยในโครงแว่นสองอันพร้อมเลนส์อีก5เลนส์นะฮะที่เราใส่ไว้ให้ดูที่สำคัญก็โพลาไรซ์ตัวนี้ก็บอกว่าใส่แล้วสบายตาแล้วก็สามารถตัดแสงแล้วก็เรียกว่าถนอมดวงตาเราได้เป็นอย่างดีครับบางใครหลายคนที่มีปัญหาเรื่องรังสี UVA UVB อะไรก็ตามครับทีโอวานี่ครับครับผมเป็นแนวแบบดีไซน์แบบแฟชั่นเหมือนกันครับ1ชุดก็จะประกอบไปด้วยตัวกรอบเลนที่เป็นอย่างอันนี้เป็นกรอบทองอันนี้เป็ นกรอบดำก็เลยเป็นสีอะไรนะเป็นแบ็คโครมครับอันนี้ก็จะเป็นกรอบทองนี่ใส่ให้ดูครับนะได้หมดเข้ากับทุกหน้าหน้าใหญ่ๆก็ใส่ได้นะสบายๆแล้วก็ข้อจุดสำคัญก็คือเหมือนตัวสปอร์ตเหมือนกันตัวนี้สามารถถอดเปลี่ยนเลนได้อย่างง่ายดายเหมือนกันครับเบาด้วยนะหนักเบาแล้วคุณผู้ชมหนักเบามากหนักเบามากครับผมใส่แล้วน่าจะไม่รำคาญเพราะว่าแว่นที่มีน้ำหนักเยอะๆใส่นานๆแล้วอาจจะรำคาญใส่แล้วต้องบอกว่าสบายตาตัดแสงนะครับแล้วก็ใส่ดีทีเดียวน้ำหนักเบาทำให้เรารู้สึกว่าไม่รำคาญเวลาที่เราใส่แว่นตัวเลนส์ครับทั้ง2รุ่นต้องบอกว่าเป็นวัสดุที่ไม่ต้องกลัวเรื่องที่มันจะแตกหักนะครับเราก็ยังไม่เป็นไรทดสอบมาเองเราโยนเรามาเองนะครับใช่ก็แว่นก็เลนส์ก็ไม่แตกเพราะตัวเลนส์สามารถให้ตัวได้นี่ผมลองขยับๆดูนะครับต้องบอกว่าน้ำหนักเบาแว่นทั้ง2ตัวนี้ออกแบบโดยดีไซเนอร์ชาวอิตาลีเพราะฉะนั้นถ้าคุณสนใจนะครับต้องบอกว่าเจ้าแว่น2ตัวนี้นะฮะที่เรานำเข้ามาถือว่าเป็นของดีๆที่เราขออนุญาตไปขอราคาเขามาขายเอาราคาพิเศษมาฝากคุณผู้ชมเลยเพราะว่าเจ้าแว่นฟาโรว่าตัวแรกที่เป็นแบบสปอร์ตที่ผมถืออยู่ในมือนี่นะฮะมูลค่า 2,300 บาทส่วน Gio Vanni ครับที่ผมบอกว่าเป็นแนวดีไซน์แบบแฟชั่นนะครับมูลค่า 2,500 บาทถ้าคุณผู้ชมสนใจแว่นทั้ง2แบบนี้นะครับโทรเข้ามาสั่งซื้อได้ครับที่หมายเลขโทรศัพท์064-141-4004หรือว่าสั่งใน ID Line ก็ได้ครับที่เราขึ้นไว้ข้างหน้านี้ LSP-Global นะครับอย่าลืมนะครับค่าจัดส่งชุดละ100บาทครับแล้วก็ต้องบอกว่าคุณจะได้มีความครอบครองเป็นแว่นเท่ๆแบบนี้ทั้ง2แบบไม่ว่าจะเป็นแนวแฟชั่นหรือแนวสปอร์ตกับเจ้าฟาโรว่าแนวสปอร์ตแล้วก็จิโอวานนี่แนวแบบแฟชั่นครับ